ask you how you are, you just have to say that you're fine. จากนั้นเราอ่ะโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันกินมืออ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย I'm Drake. Yeah. Okay.สวัสดีครับมาพบกับ Drake และ Nikki อีกแล้วนะครับหลังจาก6เดือนผ่านไปเราไม่ได้เจอกันนานมากซึ่งตอนนี้หลังจาก6เดือนผมอยากจะอัปเดตชีวิตตัวเองก็คือผมเลี้ยงแมวแล้วทาดาน้องชื่อแฮปปี้นะครับได้แมวตัวนี้มาก็คือตอนนั้นผมไปจตุจักรระหว่างนั้นผมก็เดินไปดูโซนแบบโซนแมวอะไรเงี้ยเพราะจริงๆผมก็อยากเลี้ยงแมวแต่ว่าหอผมไม่เคยให้เลี้ยงผมก็เลยเลี้ยงงูแทนมันเงียบผมก็เดินไปดูแล้วผมก็เห็นแมวตัวนี้ที่มันแบบน่าเศร้ามากน่าเศร้าแบบนี่ขึ้นรูปเลยผมก็เลยแบบ อยากเลี้ยงเขาอ่ะเขาแบบดูแบบไม่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยตั้งชื่อว่าแฮปปี้น้องก็เป็นอะไรนะสกอตติชสตรีทสกอตติชเหรอนี่นะครับพันแมวนะครับซึ่งแฮปปี้เนี่ยมันเป็นแมวที่เข้ากับคนได้ง่ายมากเข้ากับคนได้ทุกคนเลยจริงๆคือแบบเป็นแมวรักคนแต่ปัญหาก็คือแฮปปี้เนี่ยเป็นแมวที่เข้ากับแมวไม่ได้ใกล้แมวตัวอื่นไม่ได้ซึ่งวันนี้ผมก็เลยจะไปหา professional ด้าน cat expert คนหนึ่งนะครับก็หวังว่าวันนี้เขาอ่ะจะทำให้แฮปปี้เข้ากับแมวได้นะครับไปดูกันเลยเอาละครับจังหวะที่ผมกำลังจะออกฝนตกเลย พร้อมไหมแฮปปี้แฮปปี้ป่ะไปลุยกันนะไปลุยกันนะสวัสดีครับแล้วเราก็ถึงจุดเป้าหมายของเรานะครับแฮปปี้แฮปปี้อยู่ข้างหลังว้าวตาไปดูกันครับมันดังป่าวเฮ้ยโบไอ้บอจะฟิตเนสวันนี้ขอถ่ายไว้เลยขอถ่ายไว้เลยไม่ตื่นเหรอเสร็จงานตีสามเมื่อวานคือประเด็นคือวันนี้พี่ผมมีภารกิจมามีอะไรภารกิจเพราะว่าแมวผมอ่ะเป็นแมวที่ชอบเข้ากับคนมากแต่ว่าแมวผมเข้ากับแมวไม่ได้แต่แมวพี่ชอบเข้ากับแมวทั้งคนทั้งแมวเลยอาจจะเป็นสิ่งที่ดีพี่ตัวเมียปะฮะตัวเมียปะตัวผู้จบละอาจจะเป็นวายก็ได้เดี๋ยวผมแมวก่อนนะได้ครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ professional cat expert ของเรานะครับขนาดนั้นเลยแน่นอนเขาเลี้ยงแมวมานานครับผมปรึกษาพี่เขาทุกอย่างนะครับตั้งแต่การ body weight แมวการ sit up ทุกอย่างไม่ห้ามผมหน่อยเหรอพี่ปล่อยเฮงปล่อยเฮงโคตรเฮงเลยอยากจะเห็นนี่ว่าทำยังไงลอยออกปากผมแล้วเนี่ยไม่คิดอยู่เอ๊ body weight แมวยังไงวะผมจะ sit up หรอแมวพี่ชื่ออะไรนะเทาเทาแมวพี่ชื่อเทาเทาเป็นอะไรสกอตติสโฟสกอตติสโฟได้มาได้ไงพี่จริงๆแล้วตอนนั้นคือเพิ่งรู้จักไอ้ฟอสใหม่แล้วก็คุยมาเนี่ยว่าอยากเลี้ยงแมวแล้วก็ไอ้ฟอสบอกว่าเอ้ยพี่มันมีเปิดฟาร์มแมวแล้วอย่างแล้วคนนี้ก็ถามว่าเอองั้นมีให้สักตัวไหมแล้วก็มันก็ส่งรูปมาพอดีว่าเนี่ยเพิ่งคลอดแล้วแมวพี่มีนิสัยยังไงบ้างเป็นแมวอ้วนเป็นแมวนิ่งเป็นแมวแบบอยู่เฉยๆคันได้แล้วมีอะไรที่คล้ายเจ้าของมากแมวตัวนี้หล่อเราเล่นเนี่ยเผื่อคนไม่รู้ครับเด็กเลี้ยงงูนะครับใช่แล้วรู้เหรอวะรู้อยู่แล้วผมทำคลิปแล้วนั่นคือเลี้ยงงูกับแมวอ่ะไม่แต่มันไม่กัดกันไม่กัดกันด้วยมันจะกินกันสิมันไม่กินไม่เออมีกินจริงแต่แมวผมอะที่ผมได้มาเพราะที่ผมตั้งชื่อว่าแฮปปี้เนี่ยเพราะหน้ามันเศร้าพี่เห็นในแบบไอจีผมปะรูปสุดท้ายฮะนั่นคือแฮปปี้เหรอนั่นคือแฮปปี้อ้าวพี่นึกว่าแมวทั่วไปแล้วตอนแรกไม่มีใครรู้เลยนะตอนแรกทุกคนคิดว่าโหลดมีมาใช่ดีคิดว่าโหลดมีเหมือนกันอ้าวเหรอแมวใครวะแมวอะไรวะไปอยู่ในห้องน้ำไปอยู่ในชักโครกวะมันมาจากไหนวะเนี่ยมันชอบทำแบบนั้นด้วยพี่ไอท่าเนี่ยที่มันเกาะชักโครกอะเวลาผมเยี่ยวมันชอบมาเกาะดินดูผมเยี่ยวไม่ได้มองข้างบนนะมองเดียวอ๋อโอเคแต่มีอยู่รอบที่มันมองข้างบนมันแบบแงหน้าขึ้นมาเงี้ยแงโอ้โหแค่เนี้ยเฮ้ยไม่พี่เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราจะปล่อยแมวออกมาจากกล่องครับเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงมันจะแห่ใส่กันหรือเปล่าหรือมันจะเป็นมิตรกันนี่ว่าเท่าๆไม่น่าแห่เท่าๆจะวิ่งเข้าใส่สรุปแล้วก็ปล่อยอื่นไว้ที่นี่ด้วยถ้าปล่อยอื่นโดมซื้อพรมใหม่พูดแล้วนะโอ้โหเท่าๆตัวใหญ่มากพี่เท่าๆอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะ1ปีปีนึงเลยเหรอใช่ปีนึงแล้วแฮปปี้4เดือนเองไม่ใช่โอ้ยๆเอ้ยน่ารักมันเสือเลยเล่นกับน้องหน่อยดิแต่ทําไม่ตีน้องนะ
หุ้ยหุ้ยยาแฮปปี้ยาบ้านเขาบ้านเขาลูกผมลุ้นมากเลยนะพี่ลุ้นกันไม่เคยพาใครมาเจอเลยแฮปปี้ใจเย็นไม่ใช่ใจเย็นคนนุ่มจังเพิ่งพาไปอาบน้ำมาพี่กลิ่นหอมมากเลยจริงด้วยพี่ก็เพิ่งอาบน้ำมาเหมือนกันหมายถึงว่าพี่อาบน้ำมาไม่เอาขอดมได้ไหมพี่เฮ้ยไม่เอาผมหน่อยหรอเฮ้ยไม่เอาอะไรทั้งสิ้นเฮ้ยมันไปใหญ่มากพี่ผมอยากให้ผมใหญ่เลยนั่งจังหมายถึงแมวใช่อย่าครูจะกี้อะไรอ่ะเราเป็นไรแล้วข้อต่อไปนะครับเราจะเล่นเกมว่าเรารู้ใจแมวตัวเองมากแค่ไหนเพื่อแมวจะได้อารมณ์ดีอารมณ์เจาะอารมณ์เจาะแบบน่าอารมณ์เจาะสิผมทำไม่ได้พี่ลองทำดิมันแบบทำไงวะมันต้องยิ้มแบบโอ้โหผมซื้อขนมมาให้เยอะมากเลยพี่นี่ไงผมซื้อขนมมาเต็มเลยอ่ะเรามีแท่งเนื้ออะไรก็ไม่รู้แฮตสติกเฮลตี้นี่น้องๆกินได้ป่ะผมอายุกี่ตัวอ๋อเออว่ะมันมีอายุด้วยนี่ว่ะอันนี้ผมรู้ว่าอันนี้กินได้อันนี้ญี่ปุ่นปกติเขาไหนขอทายซิว่าทอยกินอะไรไหนเรียกว่าทายของทายดีกว่าผมทายอันนี้เว้ยผมทายอันนี้แฮตสติกพี่ทายเลยรู้ไหมอะไรแกะให้ก็กินหมดจริงเหรอแกะอะไรให้ก็กินหมดงั้นเอางี้พี่แมวกินของใครก่อนคนนั้นได้ได้อ่าเป็นพี่เลือกสิ่งนี้เท้าแม่ชอบทำไมถึงเลือกอันนั้นนะพี่มันดูนุ่มนิ่มมีครีมมีอะไรให้เคี้ยวเท้าลูกโอ้โหกินอย่างนี้กินแน่นอนกินแบบทูน่าอย่างเงี้ยเท้าครับเห็นของกินมันไม่ได้เลยนะว้าฮะทำไมเราเป็นคนอย่างนี้ฮะทำไมเราเป็นคนอย่างนี้โอ้โหน้องใหญ่เขาเรียกว่าวิธีการล่อแมวง่ายๆคือนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวดิยังไม่ได้เริ่มเลยเขามึงจะแดกเดียวเลยโอ้โหอะไรเนี่ยฮะกินชนะแล้วจะกินอะไรเดี๋ยวกินแก้มใช่ไหมน้ำพ่นไปกินเงี้ยมือเรามาวางมือแล้วก็แบมือหนึ่งสองสามเท้าเท้าแล้วเลียมือทำไมมันกินมืออ่ะเฮ้ยเย่โบโอ้พี่อะไรเนี่ยไม่รู้จักแมวตัวเองเลยโถ่เท้าเราวันนี้เราขาดกันบูอีกปีกบูเก่งมากไม่สนใจนิดหน่อยอ่ะพี่ลองเลยผมไม่แย่งพี่ละเฮ้ยมันไม่สนใจเลยพี่เลียมือเท้ากินอันนี้ลูกกินอ๋อเออที่ว่าไหนที่ว่านี้อ่ะใช่แต่เนี้ยมันเป็นกลิ่นเขาไม่กินข้าวอ่ะเขาน่าชอบอ่ะแฮปปี้มานี่เลยแฮปปี้1 2 3เฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ก็ธรรมดาครับผมก็แค่รู้จักแมวมากกว่าอะไรเนี่ยอันนี้เหรอ That's so f***ing cute เท้าลูกเท้าก็สู้เขาหน่อยดิเท้าเออไอ้เท้ามันไม่ขยับเลยอ่ะอ้วนอ่ะสรุปคือวันนี้แมวพี่แพ้ทุกอย่างเลยผมว่าผมไม่เล่นเกมแล้วผมนั่งดูแล้วเพลินดีมีความสุขเท้าตัดไปที่เท้าไม่ขยับขยื่นเอ้ยขยับแล้วเอ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วคิ้วไวหน่อยเร็วเร็วโดนแล้วเฮ้ยใจเย็นแฮปปี้ใจเย็นไม่เป็นไรนะมึงไอ้เฮามึงเล่นหน่อยก็ได้เป็นแมวหน่อยเถอะขอร้องแข่งไม่เล่นแล้วมิชชั่นเฟลพี่แน่ใจนะพี่ไม่ได้ซื้อรูปปั้นมา
ไม่รีแอคเลยมึงรีแอคหน่อยเข้าใจไหมมึงรีแอคหน่อยคือไปแล้วโอ้ยเราเกลือขนมอะไรเต็มพรมนี่เลยเดี๋ยวเราจะมามอมแมวกันแล้วนวดผมชอบแบบโหแต่ผมไม่เคยซื้อแบบนี้มาชอบแบบประมาณนี้เลยอะเยอะไปนิดนึงเอาปึ้งใช่แมววะเนี่ยใช่แมวไอ้อ้วนตาสวยมากเลยพี่เออเหรอเออดูเหนียงดิโอ้เดี๋ยวให้จุบปะจุบได้หมดเลยเท่าเท่าเฮ้ยคนนั้นน่ะคนนั้นวันนี้เร็วคนนั้นน่ะน่ารักหนักนะเราอ่ะโอ้โหโอ้ยโอ้ยเออเออโอ้โหโอ้โอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยทำไมเทาไม่เห็นเป็นอย่างนี้บ้างอ่ะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเอาตรงนะพี่ไม่เคยเห็นเทาแบบนี้เลยจริงเหรอเนี่ยเป็นเงี้ยเนี่ยให้จับมือวะจับได้โอ้เป็นแมวแบบดีมากอ่ะทำอะไรก็ได้จริงปะเนี่ยอืมแต่พี่รู้ไหมว่าจริงๆตัวนี้มันก็ไม่ค่อยเหมือนแมวนะจริงเหรอให้จูบมันให้จับมือผมโยนแล้วแบบโยนอะไรไปแล้วมันวิ่งไปรับอ่ะวิ่งไปหา Run เนี่ยเอ้ยมันเป็นอย่างนี้อ่ะเราไปสิ่งนี้บ้างดิจะเอาแบบนี้จะเอาแบบนี้จะเอาแบบนี้ไหนดีที่ดูหน่อยตาจะปิดตาจะปิดพี่ไปเปียกอะไรมาน่ะเปียกอะไรมาวะไม่เห็นมีเชียร์เฮ้ยนั่นสิอ้าวแล้วมันไปเปียกได้ไงวะไม่เปียกไหนมามีปะมีเยี่ยวหรือมันน้ำลายเขาปะแต่มันเพิ่งเปียกเมื่อกี้นะใช่มันเปียกตอนที่มันคุกคุกเมื่อกี้งงเลยนะเปียกแค่หน้าเลยน้ำลายน่าจะน้ำลายเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ They ask you how you are you just have to say that you're fine เฮ้ยเท่าเท่ากินดิกินป่ะเล่นแมวพูดดีมากจมูกชมพูมากเลยก็แต่เนี่ยมืออุ้มเท้าสีดำจริงเหรอ Nope อ้าว When you're not really fine but you just can't get into it because they would never understand เท่ามาขึ้นเปล่าเท่าบ้างเปล่าไอ้เท่าเท่าเท่าให้เราบ่นนะเฮ้ย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 ไม่สนใจผมด้วยซ้ำผมเรียกมันไม่สนใจเอาตามเพื่อนอย่างเดียวเลยดูดิไปแล้วเขาอ้วนเหรอเท้าสิดูคู่มันสิเขาบอกว่าแมวชอบให้เล่นไข่ปิดคลิปไหมพี่ได้นะครับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับเหนื่อยแล้วแมวไม่เล่นด้วยโคตรเฟลทุกอย่างเฟลหมดพี่เราเฟลอะไรบ้างวันนี้เฟลที่จะทำให้แมวพี่เล่นเล่นอยู่ปะถือว่าเล่นอยู่ปะไอ้เลเซอร์แมวที่วิ่งอยู่หลับเลยเฮ้ยไอ้เทาเล่นมีครั้งหนึ่งเล่นเยอะเกินจนเครียดก็จับไม่ได้อ๋อทำไมเหมือนอารมณ์แบบน้องงอน
จับเลเซอร์ไม่ได้อ๋อจริงมั้ยเนี่ยเออมีนอนด้วยเฮ้ยแต่เราทำอยู่ดีๆก็มิชชั่นคอมพลีทนะทำให้เราเล่นได้เฮ้ยให้แขกรับเชิญเราปิดคลิปเลยดีกว่าเฮ้ยครับเจอกันครับเจอเฮ้ยเร็วเลยอ่ะใช่ฮะก็ใครชอบคลิปนะครับหรืออยากคิดให้เด็กทำอะไรไปไหนยังไงหรือพาแม่ไปไหนหรือทำอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ไปกดไลค์ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับช่องท็อปแท็บธีรกิจด้วยนะครับนี่คอโตรจริงๆอ่ะเราอยากทำคลิปด้วยกันด้วยถูกป่ะแต่ยังคิดแพลนไม่ออกว่าจะทำอะไรคิดชื่อฝากทุกคนช่วยคิดนะครับชื่อรายการนะครับที่เกี่ยวกับเด็กแท็บแท็บเด็กชื่อรายการคือคิดไม่ออกครับชื่อรายการตอนนี้จะเป็นว่าจะทำอะไรกันด้วยใช่ได้ชาเลนจ์กันเฉยๆอะไรได้ยังไงใครอยากเจอพวกผม2คนหรืออยากทำอะไรด้วยกันยังไงก็บอกได้ครับฝากติดตามนะครับ Be Real Be You ครับผม See you อย่าลืมให้แฮปปี้หนูแฮปปี้แล้วตัดมาที่เท่า เท่าอุ้ยรอ